ก็ไม่ได้เยอะแค่1,500แต่ว่าเอ้ยทำไมเขาทำกันแบบนี้ทุกครั้งคือเราสั่งของมันก็จะได้ของประมาณนี้เสียงสะท้อนของคุณพิมพาพรวงเตชะนนท์หนึ่งในผู้เสียหายที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Shop by Catty เมื่อตกลงซื้อเสื้อผ้าในราคา6ชุด 1,500 บาทปรากฏว่าเมื่อโอนเงินไปแล้วมิจฉาชีพได้บล็อกข้อความและไม่สามารถติดต่อได้ยอดกดไลค์และผู้ติดตามจำนวนมากบวกกับโปรโมชั่นซื้อชุดแฟชั่นสุภาพสตรี4ชุดในราคา 1,000 บาทที่อ้างว่าต้องการลดสินค้าและปิดกิจการชวนให้คุณพิมพ์และผู้เสียหายคนอื่นๆเชื่อว่าร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ร้านนี้น่าเชื่อถือเมื่อรู้ว่าถูกหลอกแล้วคุณพิมพ์จึงเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูนแจ้งไปแล้วแต่เขาก็ตำรวจเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการแบบเหมือนว่าทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องได้ข้อมูลชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็สืบว่าเป็นอะไรเหมือนว่าคดีเรามันแค่เล็กๆแค่ยอด1,500มันไม่ได้เป็นยอดฆ่ากันตายหรือโกงกันอะไรมากมายขนาดนี้ไงก็แจ้งไปหนูก็เห็นว่าตำรวจมันเฉยนิ่งก็เลยบอกเอ้ยเราเป็นนักข่าวแต่เราทำยังไงให้แบบมันออกข่าวได้แล้วก็ไม่ได้ว่าต้องการอะไรต้องการตรงที่ว่าคุณหลอกเงินเขาไปแต่ละวันอ่ะพี่คิดว่าน่าจะได้เป็นหลักแสนอ่ะต่อวันน่ะน่าจะได้เยอะเพราะว่าสังเกตดูมีการโอนเงินแบบเข้าไปตลอดเลยแต่เขาไม่มีการส่งเลยพอเงินเข้าปุ๊บก็บล็อกพอเงินเข้าปุ๊บก็บล็อกเลยค่ะหลังจากสืบข้อมูลใน Facebook ทำให้คุณพิมพ์รู้ว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นๆที่ถูกหลอกเช่นเดียวกันมีการตั้งเพจ Facebook เพื่อเตือนภัยซึ่งขณะนี้มีสมาชิกกว่า530คนคาดว่ามูลค่าความเสียหายเกือบ 500,000 บาทซึ่งแอดมินในกลุ่มได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเลขบัญชีที่ใช้โอนมิจฉาชีพจะใช้ชื่อบัญชี4คนผ่านธนาคาร Land and House สลับสับเปลี่ยนไปบวกกับไม่ใช่เจ้าตัวในการเปิดบัญชีทำให้ไม่สามารถสาวถึงต้นตอเอาผิดมิจฉาชีพตัวจริงได้เพจนี้เขาเพิ่งเปิดมาได้ไม่ถึงเดือนประมาณนี้อ่ะเหมือนเปิดมาปุ๊บก็มีคนซื้อแล้วก็โอนเงินแล้วทีบอกมันเขาเรียกยังไงคนโดนโกงเยอะขึ้นเขาก็พยายามคีย์หาข้อมูลก็ไปเจอเพจว่าช็อปบายคิตตี้เพจนี้โกงนะ4ชุดไม่มีนะประมาณนี้ก็พี่ไล่ดูก็อยู่ในช่วงของเดือนกันยาเองค่ะเปิดได้ไม่นานค่ะเปิดได้ไม่นานก็พอเพจนี้เปิดปุ๊บตอนนี้คือเริ่มโดนโจมตีเยอะเขาก็ไปเปิดช็อปบายอุไรวันตอนนี้จะเป็นแบบนี้อีกค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนแล้วก็พี่พิมเช็คมาเมื่อสักครู่นี้ยอดการโอนเงินของเพจคนที่ทำเพจนี้ขึ้นมาจะโอนอยู่4บัญชีด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ยังหลอกอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปดูก็จะมีน้องเขาบอกเพิ่งโดนหลอกไปประมาณนี้อยู่โดยใช้เพจของช็อปไปอุไรวันค่ะและหลังจากนั้นไม่นานมิจฉาชีพก็เปิดเพจ Facebook ขายเสื้อผ้าใหม่อีกครั้งโดยใช้ชื่อว่าช็อปไปอุไรวันซึ่งยังคงมีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมากแจ้งเตือนภัยภายในกลุ่มหลายรายแจ้งความแล้วแต่ยังไม่คืบหน้าส่วนมิจฉาชีพยังคงลอยนวลทำให้ผู้เสียหายหลายคนยอมรับว่าไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์อีกเลยอุษาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องของการซื้อขายเสื้อผ้าคือสั่งของโอนเงินแล้วไม่ได้ของเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันมีภัยซ้อนอยู่นะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาร่วมกันหาทางออกว่าจะหาทางอย่างไรนะเพื่อที่จะมีการติดตามดำเนินการผู้ที่ทำผิดนะครับหรือว่าจะเป็นการเตือนภัยให้กับคนที่กำลังที่จะสั่งสินค้าต่อไปด้วยละกันนะครับท่านแรกนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะคุณพาชื่นอยู่ประพัฒน์ครับเป็นผู้เสียหายนะครับจริงวันนี้มากับคุณพรกนกด้วยนะครับท่านต่อไปครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณโกเมพิบูลโรจน์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศครับและท่านหนึ่งนะครับคุณทัศนัยชัยยะแขวงครับเป็นอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาทนายความนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิงเราอยู่ยิงอีกท่านนึงด้วยเหมือนกันนะครับเป็นแอดมินของกลุ่มเพจ Facebook Shop by Catty เพจนี้โกง4ชุดพันไม่มีจริงนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคงได้คุยกันนะฮะเริ่มต้นที่คุณพาชื่นก่อนแล้วกันคุณพาชื่นเป็นมารดาของคุณพรกนกถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะในเนื้อหาของสกู๊ปเนี่ยเมื่อสกู๊ปนี้ก็เล่าถึงการที่มีการซื้อไปโอนเงินไปใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ของแต่นี้บอกว่ามันมีภัยแฝงอยู่ภัยแฝงนั้นคืออะไรครับคือเขาจะมาแบบว่าส
มมติลูกสาวอะค่ะจะโทรติดตามพอเราสั่งซื้อชุด350ไปใช่ไหมคะก็โทรไปถามเขาว่าไลน์กดไลน์ไปถามว่าทำไมชุดยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาไม่ได้ขายแล้วลูกสาวก็ติดต่อทางเพจไปแล้วทางเพจอะเขาก็บอกว่าโทรศัพท์เขาต้องให้ลูกสาวคุยเขาเขาเป็นคนโทรคุยกับทางเพจอะค่ะตอนที่350คุณปกรณ์หนูคะเล่าต่อฮะเชิญฮะคือว่าหนูกับเพื่อนนะคะค้นหาเฟซเขาใน Facebook และทีนี้ค่ะก็ไปเจอเฟซของเขาจริงๆแล้วก็ได้ทำการโทรคุยกันผ่าน Facebook Messenger ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาโดนขโมยโทรศัพท์ไปอาทิตย์นึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเพื่อนก็เลยถามว่าเอาแล้วถ้าเวลากดเงินออกอะค่ะคนที่ขโมยไปจะรู้รหัสมือถือได้ยังไงเขาก็บอกว่าคนที่ขโมยค่ะเป็นญาติของเขาแล้วก็โทรไปอายัดบัญชีเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาได้จับต้นชนปลายคือว่ามีลิงก์ส่งไปให้ที่เราใช่ไหมฮะหลังวันถัดมาค่ะจะมีแอคเคาท์ไลน์ทักมาหาแม่ค่ะทักมาที่ที่คุณพาชื่นใช่ค่ะทักมาแล้วเป็นยังไงครับเป็น SCB Connect ค่ะเขาทักมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าชื่อนี้ชื่อพาชื่นอยู่ว่าพัทเนี่ยเขาจะโอนเงินคืนให้350บาทเดี๋ยวนะชื่อไลน์ที่ทักมาเป็น SCB เลยใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นเป็น SCB เลยค่ะเนี่ยค่ะ SCB Connect ค่ะคือเขาเรียนแบบคล้ายๆธนาคารนะคะเหมือนธนาคารทุกอย่างใช้โลโก้ธนาคารใช้เป็นรูปส่วนตัวใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเพราะว่าธนาคารมันจะมีจุดเขียวไงคะแต่ของเขาไม่มีจุดเขียวแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตเราก็คิดว่าเขาว่าเป็นธนาคารก็เลยเชื่อคิดว่าเป็นธนาคารแล้วเราก็ส่งหน้าบัญชีของเราอะค่ะเขาก็ถามว่าเขาจะคืนเงินให้ช่วยส่งหน้าบัญชีมาให้หน่อยเพื่อที่จะคืนเงินให้เรา350บาทหน้าบัญชีคือถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าสมุดบัญชีใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งไปให้เขาใช่ค่ะแล้วให้อะไรเขาไปอีกอะคะก็ให้ไปเสร็จเขาก็บอกว่าทำรายการไม่ได้ตอนแรกเราให้ไทยพาณิชย์ไปก็บอกว่าทำรายการไม่ได้เพราะว่าในนั้นอะคือไม่มียอดเงินอะไรที่ส่งให้เขาไงคะเสร็จแล้วเราก็บอกอ๋อทำไมทำไม่ได้ก็มีหน้าบัญชีกับเบอร์แล้วอย่างเงี้ยก็น่าจะโอนมาให้แล้วเขาบอกว่ายังไงเนี่ยธนาคารยังไงก็ทำไม่ได้เราก็เลยส่งกสิกรของลูกไปให้อีกบัญชีกสิกรของลูกใช่ส่งไปอีกเขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้อีกในธนาคารนั้นที่ส่งไปนี่มีเงินอยู่เท่าไหร่ฮะสิบเท่าไหร่ร้อยบาทค่ะอันนั้นหลักร้อยบัญชีนี้มีหลักร้อยแล้วบัญชีธนาคารไหนที่ว่าเขาดูดเงินไปเป็นแสนกรุงไทยค่ะเราก็บอกว่าเราไม่มีเขาทำรายการไม่ได้ไงคะแล้วก็บอกว่าเออกรุงไทยได้ไหมเขาก็บอกได้ให้ส่งหน้าบัญชีมาพอส่งหน้าบัญชีมาแล้วเขาก็ส่งมาให้ลูกอะทำรายการดีตามองไม่ค่อยเห็นแล้วลูกก็ทำรายการก็ให้ลูกสาวแบบว่ากรอกข้อมูลให้เขาบอกให้กรอกอะไรบ้างครับมีเป็นเลขบัตรประชาชนค่ะชื่อแล้วก็หมายเลข ATM รหัสบัตร ATM แต่ว่าตรงรหัสบัตรอะค่ะไม่ได้กรอกไปเพราะว่าแม่เขาไม่มีแล้วทีเนี้ยค่ะเขาก็ถามมาว่าท่านได้เปิดบัตร ATM ไหมแม่ก็บอกไปว่าไม่มีค่ะแล้วเขาก็ส่งเป็น QR code มาให้สแกนค่ะในการพูดคุยที่ว่าท่านได้เปิดบัญชีไหมเนี่ยคือโทรศัพท์คุยกันหรือว่าพิมพ์ไลน์คุยกันค่ะเขาพิมพ์มาเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เลยได้ยินเสียงเลยใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคือว่าไอ้หน้าที่กรอกนี่คือว่าหน้าตาเพจนั้นเป็นยังไงฮะหรือว่าเป็นเหมือนลิงก์อะค่ะกดเข้าไปแล้วก็จะให้กรอกเลยกดเข้าไปคือว่าเป็นธนาคารแห่งหนึ่งละกันอย่างนี้ใช่ค่ะหน้าตาเหมือนจริงเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วทีนี้นอกเหนือจากที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวไปแล้วครับมันมีรหัส OTP อะไรส่งกลับมาไหมฮะไม่มีค่ะตอนนั้นอ้าวไม่มีเลยแต่ว่าอันนี้ให้รหัสธนาคารไปอ๋อให้รหัสกี่ตัว4ตัวหรือ6ตัวในทุกวันนี้ฮะ6ตัวใช่ไหมเลขบัญชีอะค่ะเลขบัญชีเสร็จปุ๊บใช่ค่ะให้กรอกรหัสบัตร ATM เงี้ยค่ะแล้วก็เลขบัญชีแล้วก็ชื่อเงี้ยค่ะกรอกรหัสบัตรไปด้วยโอ้บอกรหัสผ่านไปทีนี้เดี๋ยวถามอาจารย์กูมินแล้วกันฮะพอฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับที่ว่าฟิชชิ่งไม่มีเป็น10ปีแล้วอาจารย์คืออย่างแรกเลยนะครับตอนที่คุณพี่เนี่ยได้รับไลน์จากเมื่อกี้บอกว่า SCB ใช่ค่ะเป็น SCB ขึ้นมา SCB ผมไม่ใช่เนี่ยต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยไลน์แต่ละไลน์เนี่ยมันปลอมโลโก้ได้แล้วก็คุณจะจดเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำนะครับพอเป็นจดชื่ออะไรที่ไม่ซ้ำปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมจะปลอมเป็นแบงค์หนึ่งผมก็เอาโลโก้แบงค์มาติดแล้วก็เขียนชื่อเป็นชื่อแบงค์แล้วก็ส่งไปหาคุณดีเดทก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องไลน์เนี่ยมันไม่สามารถจะใช้งานคือเขาเรียกยืนยันอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการปลอมได้แล้วก็อันที่สองเนี่ยธนาคารทุกแห่งเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เนี่ยฮะเขาก็จะประกาศบอกกับลูกค้าทุกเจ้าว่าเขาจะไม่ทำธุรกรรมกับลูกค้าผ่านไลน์นะครับแล้วก็จะไม่ทำอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว
นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1 นะครับซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ทราบตรงนี้นะครับพอธนาคารคือเอาง่ายๆก็คือโจรทักมาโดยใช้โลโก้ธนาคารค่ะนะครับเราก็จะมองเห็นบอกว่าเฮ้ยธนาคารทักมานะครับอย่างรีเควสต์นู่นนั่นนี่แล้วก็ส่งไปให้ธนาคารเพราะคิดว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งผู้เสียหายก็คงจะส่งหน้าบัญชีไปให้เขาหน้าบัญชีด้วยหน้าบัญชีส่งไปให้ใช่ไหมรหัสด้วยนะครับเรื่องรหัสอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารหัสมันไปทำแล้วได้หรือเปล่าแต่เท่าที่คุยกันนะส่งหน้าบัญชีไปพอส่งหน้าบัญชีไปเนี่ยโจรก็จะรู้ว่ามีในนั้นมีตังค์อยู่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะสมมติว่ามีตังค์อยู่ 400,000 ค่ะนะครับโจรก็สมมติว่าเป็นร้านขายของเนี่ยเราก็จะทำเจเนเรตไอตัว QR code เพื่อที่จะให้โอนเงินซึ่งโอนเงินก็คือโดยปกติเนี่ยมันก็จะหาวิธีที่ทำให้เราน่าจะเชื่อนะครับในกรณีนี้ก็คงบอกว่าในเมื่อเขาเห็นหน้าบัญชีว่าเรามีสมมติเรามีเงินอยู่เหลืออยู่ 400,000-3,000 ค่ะนะครับมันก็ทำ QR code เนี่ยเป็นยอดซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นตัวเลข4,300,000ครับแล้วส่งมาให้เราให้เราสแกนส่งมาให้เราสแกนนี่อาจารย์ QR code เนี่ยฮะคุณพาชื่นนะฮะQR code ด้วยพี่ดาโค้ดของแบบเหมือนกับผมจะซื้อนาฬิกาจากคุณแป้งเนี้ยค่ะนะฮะผมก็ตีมูลค่านาฬิกา 430,000 แล้วผมก็ส่งให้คุณแป้งนะครับแต่ว่าตอนที่ผมส่งมาเนี่ยในเคสของผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าที่ธนาคารส่งมาเนี่ยตัวเลขที่ 430,000 เนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลขสินค้าเป็นตัวเลขเท่ากับเงินบัญชีที่เหลืออยู่ในธนาคารเพราะฉะนั้นผู้เสียหายหรือคนอื่นก็คงคิดว่าธนาคารส่งตัวเลขนี้มาตรงกันก็แสดงว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นการยืนยันก็ได้ว่าตัวเลขในบัญชีเนี่ย433มันเท่ากับเลขบัญชีที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นจงกดยอมรับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเงินบัญชีไม่หายไปไหนครับแต่หลังบ้านที่อยู่ใต้น้ำก็คือมันทำหลอกมาแล้วว่าหลอกให้ผู้เสียหายกดซื้อซัมติงอะไรอะไรที่อังอย่างด้วยมูลค่าเท่านี้พอเรากดไปปุ๊บเนี่ยธนาคารก็ส่ง OTP มาใช่ไหมฮะมีส่งเลข OTP มาที่โทรศัพท์ไหมคะตอนที่ส่งหมายถึงว่ากดปุ๊บมันคือซื้อสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องยืนยันก็เหมือนกับเวลาเรากดโอนไปครับนะครับเกือบเหมือนกับเราซื้อสินค้าออนไลน์ที่เราสแกน QR code แล้วเรากดโอนไปปุ๊บเงินมันก็จะโอนไปก็เหมือนกับเราซื้อของเรื่องนี้ต้องเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่แบบไปหาโปรแกรมนึงที่ว่าทำแอปขึ้นมาคือโดยทั่วไปอะนะฮะก็คือมันเป็นเรื่องปกติสำหรับการซื้อขายอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเวลาหน้าร้านเวลาเราจะไปซื้อในตลาดเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดของร้านใช่ไหมฮะแล้วโค้ดของร้านเขาก็จะกำหนดว่าเราจะซื้อของเท่าไหร่อย่างเสื้อตัวดึง750ก็มีโค้ดของร้านแล้วก็ใส่เลข750มันก็เจนนั่นแหละเป็น OTP ของร้านเสร็จแล้วก็ยื่นให้เราดูใช่ไหมแล้วเราก็สแกนสแกนปุ๊บเรากดปุ๊บเงินมันก็ถูกโอนไปเข้าใจแล้วเหมือนเขาทำ QR code ขึ้นมาทำ QR code ใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะตอนนี้นอกจากที่เขาส่งให้ผู้ใช้มี QR code ที่ส่งมาให้อย่างเดียวแต่สิ่งที่ผู้ใช้ส่งไปให้เป็นหน้าบุ๊กแบงค์เป็นรหัสเขามีแค่2 3อย่างแค่นี้คือเงินมันหายไปจากบัญชีได้เลยเหรออาจารย์คือส่งไปหน้าบุ๊กคือรหัสนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเวลาส่งหน้าบุ๊กแบงค์เนี่ยเราเขาก็จะรู้ทันทีว่าเลขบัญชีนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ก็คือสมมติมีเงินไฟนอลสุดท้ายอยู่ที่ 403,000 เนี่ยครับนะฮะเขาก็ส่งมาบอกว่าคุณช่วยคอนเฟิร์มยอดว่าคุณมี403,000จริงหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเขารู้ได้ไงอาจารย์ก็เราส่งหน้าบุ๊กแบงค์ไปแล้วมีตัวเลขนี้ไปเช็คได้เลยเหรออาจารย์คนทั่วไปในบุ๊กแบงค์มันคงมีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราส่งหน้าที่มันมีตัวเลขให้เขาหรือเปล่ามีค่ะมีอ๋อมีด้วยเหมือนกันก็เลยรู้จากตรงนี้รู้จากตรงนี้เปิดบัญชีคุณพาชื่อเรามานำมาเป็นปึกเลยเป็นข้อมูลใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ดังนั้นมีบุ๊กแบงค์ส่งไปให้ด้วยใช่แล้วถ่ายแบบหน้าล่าสุดป่ะฮะว่าเงินเหลือเท่าไหร่ไปให้เขาโอ้ส่งไปด้วยส่งไปด้วยค่ะเขาก็เลยรู้เลขบัญชีเขาก็รู้แล้วเลขสุดท้ายที่เรามีอยู่ในนั้นเราคิดว่าเขาเป็นธนาคารเนี่ยค่ะเขาขออะไรเราก็เลยยอมให้เพราะว่ามันขึ้นว่า SCB Connect อะค่ะคือเชื่อเขาหมดใจอะคิดว่าเขาเป็นธนาคารเพราะว่าหลังจากที่เขาคุยกับลูกสาวคุยกับเขาเสร็จแล้วก็คือเหมือนกับว่าธนาคารน่ะได้อายัดบัญชีเขาไว้หมดแล้วเราก็คิดว่าเขาเป็นตัวแทนของธนาคารโทรมาเพื่อที่จะคืนเงินเราเพื่อที่จะคอนเฟิร์มใช่เพื่อจะคอนเฟิร์มคืนเงินให้นะครับว่าคอนเฟิร์มว่าเงินที่คุณเหลือสุดท้ายเนี่ยเท่ากับเลขตัวนี้หรือเปล่าใช่ใช่ซึ่งพอมาเทียบกับบัญชีภาพเริ่มชัดมากขึ้นแล้วเนี่ยถามทนายไหมฮะว่ายศ
ทางออกตรงนี้ครับจะทำยังไงดีครับในการที่จะดำเนินคดีหรือว่าไปตามเอาเงินกลับคืนมาให้กับเขาโดนไปเท่าไหร่นะครับ438 430,000 กว่าบาทครับครับอย่างนี้นะครับผมมองว่าพฤติการที่เขาหลอกลวงเลยแหละครับแบบนี้คุณพาชื่นเนี่ยก็คือเป็นผู้เสียหายในคดีช่อโกงแล้วล่ะเขาใช้ข้อความเป็นเท็จหลอกให้เราหลงเชื่อเราโอนสตังค์ให้เขาตอนเนี้ยเมื่อเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วเนี่ยคุณพาชื่นก็คือต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเขาให้พนักงานสอบสวนให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่ผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวนก็ดีขึ้นแล้วก็พฤติการแบบเนี้ยมันส่วนใหญ่จะทิ้งร่องรอยในการกระทำความผิดไว้เพราะเขาผ่านเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผมเชื่อว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยน่าจะรวบรวมพยานหลักฐานหรือว่าติดตามตัวคนร้ายมาได้ก็ฝากตั้งความหวังอย่างนั้นนะครับส่วนที่เป็นความผิดหรือไม่นะอันนี้ผิดชัดเจนนะครับแล้วก็ก็ต้องทางฝากทางพิธีกรช่วยเตือนประชาชนด้วยนะครับเรื่องแบบนี้ก็คือเกิดขึ้นเป็นประจำผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องการหลอกลวงการหลอกให้โอนสตังค์หลอกให้ซื้อของทางออนไลน์แต่อันเนี้ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ใหม่พอสมควรเพราะว่าเหมือนที่คุณชลเดชบอกว่ามันเหมือนหลอกซ้อนอีกรอบนึงซึ่งรอบแรกเนี่ยเขาอาจจะกระทำการด้วยความถูกต้องซื้อขายถูกต้องก็ได้ในเรื่องการซื้อขายเสื้อผ้า350 บาทอะไรที่ว่านั่นแต่ว่าในช็อตหลังเนี่ยซึ่งก็ไปเอาจากเหยื่อที่ถูกหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นเหยื่อในทางอาญาอาจจะเป็นเรื่องการผิดพลาดในเรื่องการซื้อขายรู้สึกว่าเป็นผู้ที่เสียหายในเรื่องการซื้อขายออนไลน์แล้วก็ไปหลอกคนกลุ่มนี้ที่ไปรวมตัวกันอยู่ในแฟนเพจอยู่อันนึงว่าเดี๋ยวจะได้เงินคืนนะแล้วก็ใช้วิธีการที่ค่อนข้างที่จะเนียบเนียนอย่างเช่นว่าใช้รูปแบบของธนาคารให้คนเชื่อว่ามาจากธนาคารจริงแล้วก็ดูขั้นตอนเหมือนง่ายมากนะครับเพราะว่าผมก็ดูว่ามันก็น่าเชื่อถือด้วยถ้าเป็นผมเองผมยังรู้สึกว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเหมือนมากส่งเป็นเพจของธนาคารมาแล้วก็สอบถามวิธีการสอบถามเขาค่อนข้างแนบเนียนจากที่ฟังที่คุณที่เล่านะครับว่าเออยืนยันมาสิว่าของคุณยังมีเงินในบัญชีหรือว่าบัญชีคุณตัวนี้เพื่อเราจะส่งกลับคืนให้มันดูเหมือนแนบเนียนมากผู้ก่อเหตุต้องได้รับโทษอะไรบ้างครับพี่ทนายคะอันนี้ครับก็ถ้าเกิดกระทำการแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนซึ่งอัตราโทษก็สูงพอสมควรนะครับ3ปีปรับ5ปีปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ถามว่าความผิดแบบนี้เนี่ยฝากเตือนเลยนะครับขอเตือนอีกรอบนึงก็แล้วกันความผิดแบบนี้มันจะมีเหยื่ออีกรายนึงซึ่งเป็นผู้เปิดบัญชีให้ธนาคารผมเชื่อว่าผู้กระทำความผิดตรงเนี่ยเขาไม่ใช้บัญชีธนาคารตัวเองเพราะว่าจะง่ายต่อการติดตามเขาก็จะไปหลอกหรือว่าไปว่าจ้างคนอื่นให้เปิดบัญชีธนาคารให้เพราะปลายทางมันต้องมีธนาคารเพื่อจะให้เราสับมิดหรือโอนเงินซื้อขายอย่างที่ท่านอาจารย์โกเมนบอกนะครับว่าเงิน 340,000 มันต้องไปสู่บัญชีนึงซึ่งยืนยันการโอนที่ว่าอาจจะโอนซื้อขายหรืออะไรก็แต่เมื่อเข้าไปบัญชีนั้นเขาพวกนี้เขาจะถอนเงินออกทันทีเพื่อป้องกันการติดตามหรือป้องกันธนาคารมาอายัดซึ่งบัญชีตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่บัญชีของเขาค่ะแล้วอย่างนี้คนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีต้องถูกโทษอะไรบ้างคะอาจจะเป็นอย่างที่บอกนะครับอาจจะถือว่าเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิดครั้งนี้และส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าในเวลาพนักงานสอบสวนท่านรวบรวมพยานหลักฐานและก็ดำเนินคดีหรือพนักงานการส่งฟ้องเนี่ยส่วนใหญ่จะฟ้องทั้งหมดนะครับพวกที่โทรมาหลอกลวงเราด้วยและพูดถึงเจ้าของบัญชีนั้นด้วยซึ่งเจ้าของบัญชีก็จะอ้างว่าเราไม่รู้บางทีรับสาภาพโอกาสที่จะปฏิเสธความผิดค่อนข้างยากค่ะครับเดี๋ยวถามคุณพาชื่นครับไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะไปที่สอนอไหนสพสอนอบางพงพางค่ะบางพงพางนะฮะใช่ค่ะไปเมื่อไหร่ครับไปเมื่อวันที่20เลยค่ะหลังจากที่โดนนั้นประมาณขับรถไปเลยค่ะครับขับรถไปเลยก็ประมาณเกือบ2 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ทางนู้นก็ได้ลูกสาวก็ติดต่อทางธนาคารนะคะโทรไปอายัดให้ทางตำรวจเขาคุยอะค่ะว่าอายัดตรงนั้นเลยอายัดได้ไหมฮะก็อายัดได้แต่ว่าก็คือเห็นมีเช็คแล้วก็เขาก็จะมีจากเงินมันไปที่โรบินสันสกลนครนะคะครับแต่เป็น SCB ของที่จังหวัดสกลนครที่สกลนครแล้วตอนนี้คือเงินกลับคืนมายังครับยังค่ะเงินยังอยู่ที่นู่นเห็นบอกว่าเมื่อวานมีโทรไปถามท่านเนี่ยค่ะคือพลโท
ตำรวจโทธวัฒน์จันเทพอะค่ะท่านบอกว่าเงินตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ104,000แสนสี่ในนั้นที่อายัดไม่ได้ใช่ค่ะจาก400,000นะไม่ถึงเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงอะค่ะหายไป300,000ตอนนี้เหลืออยู่104,000ครับก็ต้องฝากนะบางพงพางใช่ค่ะสน.บางพงพางค่ะครับช่วยดำเนินการเพราะณตอนนี้คือว่าปวดหัวใจมากคือว่าเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายเงินเก็บทั้งชีวิตเลยค่ะหมดตัวเลยอ่ะคือเงินก้อนนี้จะเก็บไว้ลูกเรียนหนังสือค่ะไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวแบบนี้ห่วงเราช่วยกันตามต่ออย่ารบกวนสบายใจได้ระดับหนึ่งนะเราพยายามจะช่วยนะอาจารย์โกเมนช่วยเตือนหน่อยนะฮะทั้งแบบว่าหาวิธีการให้รู้เท่าทันเตือนภัยในอนาคตครับหรือว่าคนที่จะหลวมตัวไปแบบนี้ครับคืออย่างแรกต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าโดยทั่วไปธนาคารเนี่ยจะไม่ทำธุรกรรมผ่านเรียกว่าผ่านอินเทอร์เน็ตจะไม่ติดต่อมาหาเราผ่านอินเทอร์เน็ตจะไม่ติดต่อเราผ่านไลน์นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทำธุรกรรมทุกอย่างเขาจะไม่ทำเลยนะครับจะมีอย่างมากก็คือทางโทรศัพท์นะครับไอ้ที่ธนาคารส่งมาให้เราส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นโฆษณาอะไรพวกนี้ก็ทนๆกันไปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจะคอนเฟิร์มบัญชีหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ทำเพราะว่ามันมีพวกโจรออนไลน์ที่โกงพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงก็คือทำให้เรามีความเชื่อนะครับว่าเราอยากได้เงินคืนใช่ไหมฮะเราก็เลยติดต่อพอเขาติดต่อมาตรงกับสิ่งที่เราอยากได้เราก็เลยคุยต่อแล้วดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาได้เลขบัญชีพอตัวเลขมันตรงกันปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่เกิดความสงสัยว่ามันเป็นอะไรเพราะคนอื่นไม่รู้นี่นอกจากธนาคารแต่ก็ลืมไปว่าเราเป็นคนส่งไปเลขบัญชีให้กับคนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลวิธีในการหลอกลวงในปัจจุบันนะฮะนี่ที่มีการใช้ออนไลน์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีหลายสเต็ปนะครับแล้วก็ยิ่งใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นเช่นไปเจเนเรต QR code ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นตัวเลขตัวเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเรามีความเชื่อได้ว่าเอ้ยธนาคารส่งให้เราจริงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะโอนเงินจะก่อนจะทำอะไรทุกครั้งเนี่ยต้องตั้งสติไว้ก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะว่าครั้งเดียวเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเงินหายไปได้เลยค่ะครับให้คุณแม่บ้างสั้นๆมีเวลาเหลือน้อยคุณแม่อยากจะฝากอะไรถึงผู้ก่อเหตุคะเชิญเลยค่ะค่ะอยากจะฝากนะคะคุณอย่าทำแบบนี้เลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังเห็นมีโกงกันอยู่เลยค่ะตามเฟซเนี่ยคือเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวคนอื่นก็จะโดนเหมือนกับฉันเนี่ยค่ะคือหมดตัวเลยค่ะก่อนที่จะโอนก็คือต้องดูดีๆเหมือนกับตัวเองเนี่ยดูไม่ดีมันเป็นความโง่ของตัวเองด้วยที่หลงเชื่อคิดว่าเป็นธนาคารนะคะฝากเตือนภัยทุกคนนะคะระวังตรงจุดเนี้ยค่ะพวกออนไลน์เนี่ยบางทีนะออนไลน์เนี่ยมันดูว่าง่ายนะคะแต่มันก็ไปเร็วมากเลยค่ะแป๊บเดียวค่ะหมดตัวเลยค่ะค่ะคุณแม่ถือเป็นประสบการณ์ไม่ได้เรียกว่าโง่แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้เรียนรู้กันต่อไปนะเรื่องนี้ไม่ทิ้งนะต้องขอบคุณด้วยฮะที่ออกมาเตือนภัยถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับคนอื่นต่อไปทีนี้รายการเราก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเดี๋ยวจะรบกวนให้คุณอุษาอิสวรรณเนี่ยช่วยตามต่อแล้วก็นักวิชาการไม่แต่ว่าทนายความเองนะช่วยกันระดมความคิดเห็นนะฮะว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไปยังไงด้วยนะฮะขอบคุณทั้ง4ท่านครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ